ความหมายว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไรและสุดท้ายเราก็พยายามทำสิ่งนั้นให้เสร็จเร็วๆแล้วเราจะบอกเราเสร็จกิจละมันก็เราไปในที่หนึ่งแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราได้ไปแล้วแต่ที่นี่มันเหมือนกับเราไม่ได้ไปไหนอ่ะเราอยู่กับที่เวลาที่หยุดนิ่งยิ่งถ้าเรามาโดยไม่มีข้อกำหนดอะไรมากมายก็มันเหมือนกับเราหยุดเวลาแล้วก็หยุดตัวเองมันเป็นความหมายบางอย่างที่อธิบายยากเช่นผมมายืนที่นี่แล้วผมมองไปท้องฟ้าแล้วผมเห็นความสวยงามที่มันไม่ต้องมีอะไรเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดว่าสวยงามอะเห็นท้องฟ้าว่างๆมันก็มีความงดงามและมันอธิบายให้คนอื่นฟังยากพูดถึงเวลาเราพูดถึงความหมายของความงามอย่างเงี้ยนะเรามักจะมีคำถามว่ามันต้องมีอะไรสักสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่งามแต่จริงๆความงามคือบางทีไม่มีอะไรเลยไม่มีสิ่งที่จะถูกบอกว่าคือเป็นสิ่งที่งดงามอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เป็นความเบิกบานความว่างแต่มันมีความหมายที่งดงามอยู่ในใจเราผมก็จะในชีวิตเรามักมันก็มีความหมายนี้เมื่อตอนที่ผมมาที่นี่ในปี50ผมพบว่านี่คือหัวใจสำคัญของการมีชีวิตอยู่เพราะว่าสุดท้ายชีวิตของเราเรามักทำให้มันมีความหมายว่าเรากำลังทำอะไรจะได้อะไรต้องรักษาอะไรไว้อย่างเงี้ยแล้วมันเป็นความหมายที่มันไม่ว่างอ่ะแต่พอเรามาอยู่ที่นี่เราเห็นท้องฟ้าที่มันงดงามแต่ที่ไม่มีภาพอะไรปรากฏมันเป็นความว่างที่งดงามและความรู้สึกแบบนี้ผมก็แต่ว่าคือความหมายของชีวิตที่เราใช้เวลาเรียนรู้เพื่อจะเข้าถึงหรือเพื่อที่จะให้มันมีสิ่งนี้หรือความหมายนี้ปรากฏขึ้นในใจและพอมาที่นี่มันเหมือนได้ค้นพบสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่นี่นะจริงมันอยู่ทั่วไปอ่ะแล้วมันก็อยู่ทุกเวลาด้วยตอนแม้จะจากที่นี่ไปแล้วแต่ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีถามว่านั่งทำอะไรก็ไม่ได้สามารถบอกได้ว่าทำอะไรนั่งเพื่ออะไรก็ไม่มีคำตอบว่าเพื่ออะไรมันก็เลยกลายเป็นความหมายที่ดีและผมยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่ในเสมอในชีวิตปกติประจำวันแต่ละวันคือเวลาเราคิดเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่ถูกคิดถึงอยู่เสมอสิ่งนั้นอาจจะเปลี่ยนไปแต่ความคิดของเราจะต้องเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่ถูกคิดเสมอมันเลยจะทำให้ในโลกของเราที่เป็นความคิดเนี่ยมันจึงมีคำถามอยู่เสมอว่าอะไรคือสิ่งที่เรากำลังคิดถึงอยู่ใช่ไหมสิ่งนั้นมีความหมายอย่างไรสิ่งนี้มันมีคุณค่ามีอะไรต่อเราบ้างอะไรเงี้ยนะผมผ่านโลกที่เต็มไปด้วยความหมายนี้มาตลอดแล้ววันหนึ่งก็ผมมาพบว่าจริงๆแล้วเมื่อเราไม่คิดเนี่ยสิ่งที่ถูกคิดก็ไม่มีเมื่อเราไม่คิดสิ่งที่ถูกคิดมันก็ไม่มีมันก็หายไปมันเหมือนกับยามที่เราหลับเรายกตัวอย่างเนาะเพราะยามหลับเราปลอดพ้นจากความคิดเลยเพราะตอนหลับมันจึงไม่มีอะไรแต่เรามีความสุขเราจึงบอกว่าโอ้หลับดีมีความสุขจังเลยที่สำคัญเมื่อเราหลับไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าความเหนื่อยล้าความเหน็ดเหนื่อยที่มันผ่านมาทั้งวันมันหายไปด้วยเราตื่นขึ้นมาอีกทีเราพบว่าพลังชีวิตกลับเพิ่มพูนมากกว่าตอนที่ก่อนที่เราจะหลับนั่นแสดงว่าช่วงที่เราหลับเนี่ยนะมันเป็นช่วงการฟื้นฟูเพิ่มพูนอะไรบางอย่างผมก็จะว่าในโลกของความเป็นจริงอ่ะพอเราอยู่ในโลกใบนี้โดยที่ไม่จำเป็นต้องคิดอะไรมากเนี่ยนะครับยิ่งปลอดพ้นจากความคิดได้มันก็ไม่มีสิ่งที่ถูกคิดแล้วก็ไม่มีสิ่งที่มันเป็นข้อกำหนดเชิงความหมายผ่านความคิดเช่นเรากำหนดถึงเรื่องดีชั่วถูกผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันปลอดพ้นจากสิ่งนั้นไปเลยแล้วความหมายนี้เป็นความหมายที่ผมพบว่าพอเรามาถึงจุดหนึ่งที่มันเป็นความหมายนี้คำตอบมันไม่มีแต่คำถามมันก็ไม่มีด้วยไงเมื่อก่อนเรามีคำถามเยอะมากแล้วพยายามหาคำตอบทีนี้พอไม่มีคำถามมันก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปหาคำตอบมันไม่มีคำถามว่าเรามาอยู่บนโลกใบนี้เพื่ออะไรตอนที่เราถามนี่เราพยายามจะหาไงเช่นเราคำถามว่าเราต้องการพบใครสักคนหนึ่งใช่ไหม
และเราก็รอคอยคนนั้นเราไม่สนใจเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่เดินผ่านหน้าเราและเรามีความรู้สึกว่านั้นไม่ใช่คนที่เราต้องการจะพบและรู้สึกรำคาญที่มีคนมาผ่านก็มาแต่พอมาวันหนึ่งทุกคนที่ผ่านก็มาเราเป็นคนที่เราอยากพบหมดเลยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราอยากสัมผัสหมดเลยและความรู้สึกแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่ยากที่จะอธิบายแต่มันมีความหมายของการมีชีวิตอยู่ที่เปลี่ยนไปจากความหมายเดิมๆได้เลยแต่จะถามว่าผมสุขกับอะไรผมก็ตอบไม่ได้นี่ที่พูดจากใจความหมายที่อยู่ภายในก็คือผมมีความสุขเป็นล้นพ้นมีความรู้สึกอิ่มเอมกับความหมายที่มันทำให้เรารู้ว่าเราไม่โหยหาเพราะเมื่อก่อนเราเต็มไปด้วยความพล่องตลอดเวลานะเราโหยหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เสมอเราปรารถนาที่จะสัมผัสหรือพบสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เสมอแม้สิ่งที่เราบอกว่ามันเป็นความหมายที่สูงส่งบางครั้งคนก็ไม่เขาก็งงๆกับผมเวลาเขาถามว่าอาจารย์ยังปรารถนาที่จะบรรลุธรรมอยู่ไหมผมก็ตอบไม่ได้ถ้าจะพูดไปให้มันเล่นสำนวนบอกว่าผมก็ยังปรารถนาอยู่อย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกของผมมันไม่เหมือนตอนที่เราเริ่มต้นชีวิตเพื่อแสวงหาทางธรรมเรามีความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมเรามีความปรารถนาที่จะเข้าถึงธรรมและผมก็ได้พอมาถึงวันหนึ่งความรู้สึกปรารถนาเช่นนั้นมันไม่ปรากฏมันเหมือนกับที่เราบอกว่าเรามีคำถามว่าเราจะเกิดมาเพื่ออะไรและเราก็ใช้เวลาแต่ละครั้งแต่ละวันแต่ละวันแสวงหาความหมายสุดท้ายความหมายเยอะไปหมดเลยได้ความหมายหนึ่งมาพอได้ความหมายใหม่ดีกว่าก็ทิ้งความหมายเก่าไปมันเหมือนกับมีสิ่งหนึ่งหยิบเอ้อสิ่งนี้ใช่ทิ้งสิ่งที่อยู่ในมือเพราะมือเราสามารถหยิบช่วยได้อย่างเดียวและเราก็หาอะไรไปเรื่อยๆเพราะสิ่งที่อยู่ในมือเราสุดท้ายก็ไม่ใช่อีกมันก็แสวงเอาไปได้พอมาวันหนึ่งเมื่อเพื่อนที่เคยบวชด้วยกันถามผมว่าตอนนี้ตอบได้หรือยังว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรผมไม่ได้ตอบเขาไปผมแต่ว่าผมลืมไปซะแล้วว่ามีคำถามนี้ผมจำนี้หายไปตรงไหนผมไม่รู้ผมไม่อยากกลับไปหาคำถามนี้มาใส่ใจผมอีกแล้วผมเลยบอกว่ามันเหมือนกับเรามีคำถามนี้อยู่ในใจแล้ววันหนึ่งผมเผลอคำถามนี้หายไปจากใจผมพอคำถามนี้หายไปจากใจผมแล้วมันก็เลยไม่มีความหมายว่าคำตอบคืออะไรและคำตอบไหนผิดหรือถูกแต่ถ้าคนมาถามว่าช่วยอธิบายที่มันมีความหมายอย่างไรมันคล้ายๆเหมือนกับว่าเรานั่งทานอาหารที่เราอร่อยและพอเป็นยังไงบ้างเราบอกอร่อยแล้วก็พยายามจะคาดคั้นให้เราบอกว่าบอกสิอร่อยมันเป็นยังไงมันบอกไม่มันไม่มีคำอ่ะที่จะบอกความอร่อยคืออะไรอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เราดีกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนั้นคือได้เคี้ยวได้สัมผัสรสอาหารได้สัมผัสสิ่งที่มันเป็นรสเป็นกลิ่นอะไรเงี้ยครับและความรู้สึกสัมผัสเป็นรสเป็นกลิ่นเนี่ยที่มันรู้สึกดีเราจะบอกว่าอร่อยอร่อยมากๆเหมือนกับที่ผมบอกมีความสุขเป็นล้นพ้นถามว่าสุขกับอะไรก็ตอบไม่ได้ผมเข้าใจว่าฝ่าสุดท้ายก็ไม่จำเป็นต้องไปค้นหาที่มาหรอกขอให้เราอยู่ในความหมายที่เรามีพลังและมีความสุขดีกับชีวิตที่มีอยู่ผมเข้าใจว่าเราจะมีความสุขดีกับชีวิตที่เรามีอยู่จวบจนอนันตกาลเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่มีชีวิตอยู่มันก็ไม่มีคำถามแล้วนี่ใช่ไหมครับตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็จะมีความหมายนี้และความหมายนี้มันไม่เคยจบสิ้น